ค่ะเดี๋ยวต่อเนื่องไปดูอีกคู่นึงเลยค่ะนี่เป็นรองคู่เอกนะคะเอกฤทธิ์ ม.กรุงเทพธนบุรีพบกับสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะเอกฤทธิ์หรือว่าชายกลางศูนย์กีฬาบ้านโนนนะคะก็อายุ23ปีเกิดที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่าตัว 42,000 บาทนะคะส่วนพลังทิพย์ค่ะอายุ23ปีเท่ากันนะคะชื่อว่าพิทยาภูเดนไซสิงห์พยัคฆ์สิงห์พยัคฆ์ขออภัยค่ะสิงห์พยัคฆ์นะคะหรือว่าชวลิตยอดพงษานะคะอายุ21ปีค่าตัว 40,000 ค่ะเกิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ราชบุรีนะครับศึกษาอยู่ที่สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเป็นมหาวิทยาลัยแล้วครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีชุมพลอินทรายศเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนี่มาชกที่เวทีมวยราชดำเนินครับแต่ว่าแฟนๆจอตู้74นี่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีครับไฟล่าสุดที่แพ้ต่วนเป๋มาในการชิงแชมป์130ปอนด์ของวิกเก็ตสีเขาเอกฤทธิ์มีชื่อมาก่อนแน่นอนครับอาวุธมาด้วยครับหมดยก3ครับเสียเปรียบรูปร่างก็จริงนะครับเอกฤทธิ์ ม.กรุงเทพธนบุรีแต่ว่าอย่างอื่นดูดีกว่าครับในสายตาเซียนหมัดมวยด้วยยก3ได้เปรียบ 5-2 ยก4มาไปแล้วครับได้เปรียบ 2-1 ครับเอกฤทธิ์ ม.กรุงเทพธนบุรีสิงห์พยัคฆ์ที่กล้ากล้ากลัวไม่ได้ครับถ้าเกิดชกมวยแล้วกล้ากล้ากลัวนี่ต้องกลับไปเรียนอย่างเดียวแล้วครับมวยไม่ต้องชกครับเพราะว่าถ้าเกิดชกมวยแล้วกล้ากล้ากลัวนี่เอาดีไม่ได้แน่นอนครับไม่กลัวแล้วครับตอนนี้ครับสิงห์พยัคฆ์ครับพยายามห่มตีครับตีเข่าขวากรรมการแยกออกมาครับเดินแข้งซ้ายครับซ้ายโดนปลายเท้าครับโดนซ้ายของเอกฤทธิ์สิงห์พยัคฆ์โต้คืนด้วยแข้งขวาจี้หมัดแทงเข่าซ้ายครับทีขวาเขาบอกว่ามวยตัวใหญ่ทำแล้วเห็นครับเดี๋ยวรู้ครับว่าเห็นหรือไม่เห็นครับที่มาแทงเข่าซ้ายครับสิงห์พยัคฆ์แล้วก็ขวางไว้ครับตีเข่าซ้ายอีกหนึ่งดอกกรรมการชุมพลจับแยกออกมาก็เป็นรองเอกฤทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับหลังชั่งน้ำหนักเสร็จครับเขาบอกว่ากระดูกคนละเบอร์ว่าอย่างนั้นพยายามจะใช้ความใหญ่ให้เกิดประโยชน์ครับสิงห์พยัคฆ์ดันข้างบนก็ตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับพลิกมาเหลี่ยมเอาละครับเริ่มขยันแล้วครับเริ่มขยันแล้วครับแทงเข่าซ้ายก่อนจ่ายปัดกางเกงตรงชายขอบกางเกงนี่วัดด็อกเตอร์มวยไทยครับนั่นก็หมายถึงลูกพี่นะครับที่ช่วยดูแลการฝึกซ้อมก็คือสำรันเดชม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับตอนนี้เลิกชกมวยครับตอนนี้กำลังจะทำปริญญาเอกดูโยนเข่าขวามาครับสิงห์พยัคฆ์ตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับกรรมการแย่ครับโยกเข้าไปครับสิงห์พยัคฆ์แข้งขวาไปปลายเท้าครับเอกฤทธิ์เองก็ต้องแหมทำให้เห็นด้วยครับเนี่ยครับแข้งขวาแข้งซ้ายก็ยังไม่ได้โดนจะเท่าไหร่ครับถีบซ้ายแข้งขวานี้ได้ครับจังหวะที่สิงห์พยัคฆ์โถมตัวเข้าไปตีเข่าซ้ายครับติดอยู่ด้านล่างครับลุกขึ้นมามองทีมงานเลยครับสิงห์พยัคฆ์เอายังไงครับลูกพี่แข้งขวาครับเอกฤทธิ์แข้งขวา3แข้งครับเอกฤทธิ์โต้คือด้วยแข้งขวาจิ้มหมัดตีเข่าขวาครับเอกฤทธิ์แทงขวาโต้แทงขวาแล้วก็คาไปครับแล้วก็แหมหมดยกซะก่อนครับกรรมการห้ามไว้ครับชุมพลอินทรายศหมดยก4ขึ้นยก5ครับโอ้โบกกลับไปทางด้านของน้ำเงินแล้วครับนั่นก็คือสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับดูว่าอาวุธทำได้เยอะกว่าครับยกสุดท้ายครับชิงดำครับมวยคู่นี้ตีเข่าซ้ายเอกฤทธิ์ตีคืนด้วยขวาแม่ง้างจะออกซ้ายไม่ออกกดคอครับแต่ว่าไม่ตีครับไม่ออกอาวุธกันสิงห์พยัคฆ์เดินครับเดินผิดขวานำผิดซ้ายนำครับโดนแข้งซ้ายของเอกฤทธิ์อ้าวใน
ในครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับเอกฤทธิ์พยายามจะรัดเอวครับให้สิงห์พยัคฆ์ตีไม่ได้ครับกองเชียร์น้ำเงินบอกว่าให้ขยันหน่อยครับสิงห์พยัคฆ์แข้งขวาจับได้จับได้เอาทีขวาไว้โยกเข้าไปครับสิงห์พยัคฆ์โดนแข้งขวาของเอกฤทธิ์คืนด้วยแข้งขวาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าเอกฤทธิ์ก็พยายามยกบังแล้วก็ขวางไว้ด้วยซ้ายกรรมการชุมพลแยกออกมาครับแล้วก็จากนั้นครับไม่มีใครเข้าครับไม่รู้ว่าใครคิดผิดคิดถูกครับแต่ว่าบนล็อกจ่ายตังค์กันไปแล้วครับเหลือเชื่อจริงๆครับยังไม่ต้องดูกรรมการชูมือครับพอจังหวะเมื่อสักครู่เสร็จปุ๊บเนี่ยครับน้องกิฟต์คุณผู้ชมครับต่างคนต่างไม่เข้าเลยนะฮะต่างคนต่างมั่นใจแล้วก็กรรมการก็ชูมือไปที่สิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแต่ว่าก่อนที่จะชูมือเนี่ยบนล็อกนี่จ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วคนที่เล่นเอกฤทธิ์นี่จ่ายตังค์ให้กับคนที่เล่นสิงห์พยัคฆ์เรียบร้อยแล้วเอาเหรอแต่ว่าทีมงานนี้ทีมงานนักมวยไม่รู้นะครับนักมวยเองก็ไม่รู้ก็นี่ก็คือเรื่องของมวยไทยยุคใหม่กันไงครับค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะครับ